สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครู10นะครับก็จะมาติวข้อสอบเป็นแนวข้อสอบโฮเน็ตเนาะแล้วก็เหมือนกับจะสรุปให้เลยนะครับเรามาดูชีววิทยาพื้นฐานนะครับสำหรับม .6 ที่เรียนปีการศึกษา2560นะครับซึ่งจะสอบโฮเน็ตปีสุดท้ายแล้วเพิ่งจะได้มาทำคลิปกันเนาะลองดูนะครับสิ่งมีชีวิตใดที่มีผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์ตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้การจำเนาะผนังเซลล์ก็จะมีแบคทีเรียนะครับเลือกเลยแบคทีเรียนะครับผนังเซลล์แล้วก็ไวรัสไม่มีสภาพเป็นเซลล์นะครับไม่มีสภาพเป็นเซลล์ดังนั้นตัดทิ้งไปเลยนะครับถ้าพูดถึงเซลล์เราไม่รวมไวรัสเนาะต่อไปโปรโตซัวนี่ก็ไม่มีผนังเซลล์นะครับแต่นี่เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตใดมีผนังเซลล์ต่อแบคทีเรียนะโปรโตซัวไม่มีนะนะครับเฮดรามีผนังเซลล์นะครับแล้วก็พืชมีผนังเซลล์แล้วก็สัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์ของแบคทีเรียเรียกว่าเปปติโดไกลแคนนะครับผนังเซลล์ของเห็ดราก็คือสารจำพวกไคตินเนาะแล้วก็ผนังเซลล์ของพืชก็เป็นเซลลูโลสนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับทีนี้ไปดูข้อที่2นะครับไปอย่างรวดเร็วพืชกินแมลงจะมีเซลล์ที่มีออร์แกเนลชนิดหนึ่งซึ่งอาจไม่พบในเซลล์พืชทั่วไปนะครับเซลล์พืชทั่วไปพบอะไรบ้างเนาะเซลล์พืชทั่วไปพบคลอโรพลาสต์ถูกไหมแน่นอนนะครับแต่พืชกินแมลงต้องมีอะไรนิวเคลียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเซลล์พืชใช่เปล่าเป็นเซลล์ยูคาริโอตดังนั้นมีนิวเคลียสมีไรโบโซมไหมนะครับพาสไซไรโคก็คือมีหุ้มเซลล์มีไซโตพลาสม์ไรโบโซมโครโมโซมอันนี้ต้องมีในทุกเซลล์ดังนั้นไรโบโซมมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไลโซโซมอ่ะพืชกินแมลงจะต้องย่อยแมลงถูกไหมครับดังนั้นต้องมีไลโซโซมตอบขอไข่กับงองูไหมไม่ใช่เพราะว่าคลอโรพลาสต์ก็จะพบในพืชทั่วไปไงครับดังนั้นอย่าระวังว่าอย่าโดนหลอกนะครับอ่ะต่อไปดูข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่าข้อใดเป็นวิธีการนำอาหารเข้าสู่เซลล์ของอะมีบาเนาะหรือการกินอาหารของเซลล์เม็ดเลือดขาวตรงนี้ต้องตอบอะไรลูกต้องตอบฟาโกไซโทซิสนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันจะมีชนิดหนึ่งที่จับกินใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าฟาโกไซนะครับฟาโกไซต่อไปดูข้อที่4นะครับเลื่อนขึ้นไปข้อที่4เซลล์ชนิด1นะครับมีสารละลายในเซลล์ความเข้มข้น 2.0 เดี๋ยวกระดาษเนาะไว้ตรงนี้ก่อนเซลล์ชนิด1เวลาถ้าไม่ทันแบบว่าไม่แม่นจริงๆนะครับก็วาดรูปเซลล์ก่อนในเซลล์นะครับในสารมีนิวเคลียสนิดนึงอ่ะมีสารละลาย 2.0% ไม่ใช่20นะ 2.0 ไปแช่ในสารละลายเอาเซลล์นี้ไปแช่ในสารละลายข้างนอกเนาะสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่ 8.0% โซเดียมคลอไรด์ด้วย NaCl ข้างในมี 2% NaCl เซลล์นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าดูแล้วข้างนอกมีความเข้มข้นสูงข้างในมีความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นข้างนอกสูงใช่ไหมความเข้มข้นสูงแสดงว่าทำไมน้ำน้อยหรือน้ำมากความเข้มข้นสูงน้ำน้อยความเข้มข้นต่ำใช่ป่ะอันนี้น้ำมากเนาะทีนี้เวลาที่เซลล์มันเกิดออสโมซิส
มันจะออสโมซิสจากที่น้ำมากไปน้ำน้อยผ่านเยื่อเลือกผ่านตรงนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ออกมาทีนี้เขาบอกเป็นเซลล์อะไรเขาไม่ได้บอกใช่ปะเซลล์ชนิดหนึ่งดังนั้นตอบเซลล์อะไรล่ะน้ำออกก็ต้องเป็นเซลล์เหี่ยวถูกเปล่าตอบเซลล์เหี่ยวเลยทีนี้ถ้าถามว่าสารละลายนี้ชื่อว่าสารละลายอะไรตอบได้เปล่าสารละลายนี้ชื่อว่าสารละลายอะไรสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเรียกว่าอะไรเรียกว่าไฮอะไรไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับไฮเปอร์แฟบหรือไฮเปอร์เหี่ยวดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบคอควายเซลล์ใดๆก็ตามถ้าอยู่ในไฮเปอร์เหี่ยวหมดนะครับงั้นครูให้จำนิดหนึ่งนะครับร้องเป็นเพลงก็ได้ไฮโปโตเต็งนะครับคลาสม็อบไทซิสเซลล์เต็งเรียกว่าพาร์ทม็อบไทซิสเนาะต่อไปไฮเปอร์แฟบแฟบฟอร์ฟันเนาะแฟบพลาสโมไลส์โอเคเป็นร้องเป็นเพลงได้นะไอโซเซลล์ปกตินอกเท่าในนอกเท่าในจึงปกติไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เวลาลองก็ลองว่าไฮโปโตเต็งพลาสม็อบไทซิสไฮเปอร์แฟบพลาสโมไลไอโซเซลปกตินอกเท่าในจริงปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไฮโปโตติงหมายถึงอะไรเซลไหนที่แช่ในสารละลายไฮโปโทนิกเซลจะโตเต็งลักษณะของเซลที่โตเต็งเรียกว่าพลาสโมไทซิสนะครับไฮเปอร์ถ้าเซลแช่อยู่ในไฮเปอร์ไฮเปอร์จะทำไมนะเมื่อกี้นี้ไฮเปอร์จะแฟบใช่ป่ะไฮเปอร์แฟบเราเรียกเซลล์ที่แฟบว่าพลาสโมไลท์หรือพลาสโมไลซิสส่วนไอโซโทนิกสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์มันจะเป็นไงเซลล์ปกตินะครับไฮโปสารละลายความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์นะครับไฮเปอร์มากกว่าภายในเซลล์ไอโซเท่ากับภายในเท่ากันระหว่างนอกกับในเซลล์ก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะครูขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับต่อไปข้อที่5เหมือนเดิมหากนำเซลล์มะเขือเทศไปใส่บนสไลด์หยดด้วยน้ำกลั่นติดป้ายเป็น A แล้วนำเซลล์มะเขือเทศอีกอันนึงไปใส่บนสไลด์แล้วหยดด้วยน้ำเชื่อมนะครับแล้วติดป้ายให้เป็นสไลด์ B ข้อใดจะเกิดบนสไลด์ A กับสไลด์ B A เป็นอะไรน้ำกลั่นน้ำกลั่นเป็นไฮโปโทนิกเนาะเป็นไฮโปโทนิกส่วนน้ำเชื่อมเป็นไฮอะไรไฮเปอร์โทนิกเซลล์มะเขือเทศเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เซลล์พืชนะครับเป็นเซลล์พืชดังนั้นเซลล์พืชแตกได้ไหมเซลล์พืชแตกไม่ได้เพราะมีผนังเซลล์ดังนั้นอันไหนแตกตัดทิ้งมีไหมมีแตกไหมไม่มีเนาะดังนั้นไฮเปอร์กับไฮโปให้ผลเดียวกันได้ไหมเหี่ยวเหมือนกันไม่ได้เพราะไฮโปมันโตเต็งถูกเปล่าดังนั้นเหี่ยวตัดทิ้งทีนี้ก็ต้องเป็นไฮโปโตเต็งไฮเปอร์แฟบเต็งแฟบเต็งแฟบอยู่ไหนเต็งแฟบหรือเต็งเหี่ยวตอบเต็งเหี่ยวตอบงองูนี่ไงง่ายนิดเดียวเนาะทำข้อสอบทำเร็วชีวะเป็นพาร์ทเก็บคะแนนเนาะไม่ยากเลยใครบอกชีวะยากมาดูข้อ6ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Active Transport Active Transport คือกระบวนการที่ต้องใช้พลังงาน ATP เป็นพลังงานใช่ไหม
ปกติแล้วการแพร่จะแพร่จากที่ที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นจะแพร่จากที่บริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำอันนี้คือการแพร่ธรรมดาแต่ถ้าเป็น ATP อันนี้คือแพร่ธรรมดานะแพร่ธรรมดาแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มันต้องใช้ ATP มันจะต้องใช้จากที่ที่มีความเข้มข้นต่ำไปสูงไม่งั้นมันจะใช้พลังงานทำไมล่ะก็คือเราต้องมาดูนะครับไม่เกี่ยวข้องข้อใดไม่เกี่ยวข้องมาดูก่อนลำเลียงจากด้านที่มีความที่มีสารละลายความเข้มข้นน้อยไปยังที่มีสารละลายความเข้มข้นสารสูงกว่าถูกไหมถูกใช้พลังงาน ATP ในการลำเลียงสารถูกไหมถูก Active Transport จะหยุดทำงานเมื่อความเข้มข้นของสารทั้งสองด้านเท่ากันใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้เราเรียกว่าอะไรการอะไรการแพร่ใช่ป่ะที่มันเกิดสมดุลของการแพร่ใช้โปรตีนในการลำเลียงสารใช่เปล่าใช่นะครับใช้นะใช้เป็น carrier protein นะหรือโปรตีนขนส่งดังนั้นไม่เกี่ยวข้องตอบขอบไปเนาะตอบขอบไปง่ายไหมง่ายต่อไปข้อ7แล้วอ่ะข้อ7ข้อใดถือเป็นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงจำเพาะเจาะจงก็คืออะไรจำเพาะเจาะจงก็คือพวกลิมโฟไซต์นะครับลิมโฟไซต์ตอบเลยขอบไหวเพราะว่าผิวหนังก็ดีเยื่อเมือกก็ดีใช่เปล่าอันนี้คือด่านที่เท่าไหร่ด่านที่1จำไว้เลยนะครับต้องผ่านผิวหนังกับเยื่อเมือกก่อนด่านที่1พอด่านที่1เข้าไปได้แล้วจะเกิดด่านที่2ด่านที่2คือฟาโกไซต์จับกินแล้วก็เกิดการอักเสบนะครับหรือ inflammation ส่วนผ่านตรงนี้ไปได้แล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะต้องจำเชื้อโรคให้ได้แหละก็เป็นพวก memory cell ใช่ปะก็จะอยู่จะเน้นพวกของ lymphocyte นะครับต่อไปมาดูข้อที่8อย่างรวดเร็วเลยนะเรามี30ข้อ HIV เป็น RNA ไวรัสที่เข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใด HIV เป็น RNA จำไว้ด้วยนะเผื่อเขาถามเนี่ยRNA ไวรัสทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดไรตอนแรกต้องรู้ก่อนว่ามันทำลายลิมโฟไซต์ดังนั้นอะไรไม่ใช่ลิมโฟไซต์ตัดทิ้งเป็นหมดเลยป่ะอ่ะไซโตท็อกซิก T เซลล์ใช่ B เซลล์ใช่พลาสมาเซลล์ใช่เฮลเปอร์ T เซลล์ใช่แล้วก็ฟาโกไซต์ไม่ใช่ตัดจอจานทิ้งอ่ะตัดไปได้แหละอันหนึ่งนะครับทีนี้ HIV มันจะเข้าทำลาย T เซลล์ไม่ใช่ B เซลล์ดังนั้นตัด B เซลล์ทิ้ง B เซลล์ได้แก่ plasma cell ด้วยดังนั้นจะเหลือ cytotoxic T เซลล์กับ helper T เซลล์ต้องจำว่า HIV ตัว H เหมือนกันทำลาย helper T เซลล์หรือเซลล์ T ผู้ช่วยนะครับตอบงงๆไปเลยซึ่งเซลล์ที่ผู้ช่วยเป็นตัวประสานงานใช่ไหมมันเก่งขนาดนั้นนะครับก็คือทีนี้อาจจะจำนิดนึงเผื่อเขาอันนี้นะครับโปรตีนที่ผิวของhelper T cell เรียกว่า CD4 ดังนั้นเวลาเขาไปตรวจเขาจะไปตรวจ CD4 นะครับว่ามันน้อยลงหรือเปล่าถ้า CD4 น้อยลงน่าจะเป็นผลมาจากการติดไวรัส HIV นะครับส่วน cytotoxicT cell นี้เราเรียกว่า CDA นะครับแต่เวลาตรวจ HIV ตรวจตัวนี้นะ CD4 นะครับถ้ามาดูข้อ9นะครับหน้าที่หลักของ plasma cell คืออะไร plasma cell เป็น B cell นะครับเป็นลิมโฟไซต์ชนิด B cell ทำหน้าที่อะไรครับเป็นหน้าที่สร้าง antibody ทำหน้าที่สร้าง antibody นะครับตอบงงนะอันอื่นเนี่ยเป็นตัวลวงมาเฉยๆจดจำเชื้อโรคเป็นหน้าที่ของอะไรลูกเป็นหน้าที่ของ memory cell ซึ่ง memory cell จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้ง memory B cell และ memory T cell antigen เป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับมาจากข้างนอกไม่ต้องสร้างวัคซีนไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับก็ถ้าเป็นสร้างวัคซีนก็เป็นหน้าที่ของ antigen ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อเป็นหน้าที่ของอะไรนะ cytotoxic T cell หรือ CD8เนาะโอเคนะนั้น
ไปแล้วข้อที่10ข้อที่10มาต่อเลยนะครับไหวป่ะ15นาทีข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเอามาดูก่อนวัคซีนคือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองหรือรับมาก่อเองนะครับก่อเองออกฤทธิ์แบบเดียวกับท็อกซอยใช่ไหมเป็นภูมิคุ้มกันที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาถูกต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีถูกต้องเป็นภูมิคุ้มกันชนิดรับมาไม่ใช่เพราะมันเป็นก่อเองตอบข้อไปก่อนข้อให้การคุ้มครองยาวนานถูกต้องนะครับตอบข้อไป11มาดูข้อ11ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซรั่มตอบได้มากกว่า1ข้อเซรั่มเป็นภูมิคุ้มกันแบบอะไรลูกหรือเซรั่มรับมานะครับเป็นอะไรด้วยเป็นแอนติบอดีนั่นเองเป็นที่แอนติบอดีที่เขาทำมาแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้ใช่ไหมเป็นภูมิกันก่อเองถูกไหมไม่ถูกนี่ผิดร่างกายจะได้แอนติบอดีโดยตรงโดยการฉีดหรืออาจจะเป็นการกินก็ได้นะครับอันนี้ก็ถูกฉีดแล้วร่างกายจะมีภูมิกันไปในระยะยาวไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นภูมิกันเป็นเฉพาะครั้งคราวไปเช่นคุณโดนงูกัดครั้งนี้ก็ไปฉีดถูกไหมครับครั้งหน้าไม่ใช่ไม่ฉีดก็ต้องฉีดอีกดังนั้นเป็นระยะสั้นผิดอาจเกิดอาการแพ้ในบางรายถูกต้องนะครับเซรั่มอาจจะเกิดการแพ้ได้เพราะว่ามันเป็นโปรตีนของสัตว์นะครับพวกม้าพวกกระต่ายอะไรพวกนี้ตอบ2ข้อเนาะ12นะครับ12ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มในการรักษาดุลยภาพนะครับมาช่วยกันดูมีคอนแทคไทยเวคิโอถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะคอนแทคไทยเวคิโอนี่เป็นของอะไรเป็นของทารามีเซียมเนาะต้องจำให้ได้นะดังนั้นอันนี้ผิดกระบวนการแอคทีฟทรานสปอร์ตในเหงือกของปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มมีปะมีปลาเหงือกของปลาน้ำจืดคือผลักเกลือออกใช่ปะผลักเกลือออกไปส่วนเหงือกของปลาน้ำเค็มเป็นยังไงโอ้ยโทษทีเหงือกของปลาน้ำจืดโทษนะครับใช้ ATP เหมือนกันแต่เอาเกลือเข้าเหงือกของปลาน้ำจืดเหงือกของปลาน้ำเค็มก็คือเอาเกลือออกเพราะว่าเกลือมันเยอะถูกเปล่าแต่ต้องใช้อะไรด้วยอันนี้ใช้ ATP นะครับเป็นกระบวนการ Active Transport โอเคต่อไปดังนั้นข้อขอใครถูกไหมขอใครถูกแต่เขาถามว่ากระบวนการใดกล่าวผิดใช่ไหมดังนั้นตอบกอไก่ไปก่อนกอไก่ผิดขอไข่ถูกข้อไก่ปัสสาวะของปลาน้ำจืดจะมีปริมาณมากแต่เจือจางถูกปะถูกเพราะว่ามันอยู่ในน้ำใช่ปะน้ำก็เลยออสโมซิสเข้าไปนะครับนาเซาแกนของปลาทะเลปลาทะเลมีไหมล่ะนาเซาแกนไม่มีมีอยู่ในอะไรนกทะเลกับเต่าทะเลเท่านั้นนะครับทำหน้าที่ขับเกลือออกทางรูจมูกซึ่งถูกกับผิดอันเดียวนะครับก็คืออ้อเขาถามผิดใช่ไหมผิดสองอันก็คืออันนี้ต้องเป็นนกทะเลตอบกอไก่กับงองูครับต่อไปดูข้อ13เลยนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องอันนี้ต้องดูดีๆที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายทางไตของมนุษย์ตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับถูกต้องเนาะมีการดูดกลับกลูโคสและกรดอะมิโนบริเวณท่อขดส่วนต้นถูกต้องนะครับท่อขดส่วนต้นมีการดูดกลับสารที่เป็นประโยชน์เนาะข้อขอไข่สิ่งที่กรองผ่านไม่ได้ก็คือก็คงกรองผ่านไตไม่ได้ครับคือเม็ดเลือดและโปรตีนขนาดใหญ่ถูกต้องนะครับข้อควายห่วงเฮนเล่ขาลงดูดเกลือขาขึ้นดูดน้ำจริงๆแล้วมันต้องเป็นขาลงนี่ครับห่วงเฮนเล่จะเป็นตัว U ใช่ไหมครับขาลงจะดูดกลับน้ำขาขึ้นจะดูดกลับเกลือนะครับทำให้บริเวณตรงนี้มีความเข้มข้นสูงสุด
นะครับดังนั้นก็ขาลงดูดกลับน้ำผิดเนาะขาขึ้นดูดกลับเกลือดังนั้นที่ถูกต้องมีกอไก่และขอไข่และวงไปเลยนะครับฮอร์โมน ADH ส่งผลทำให้ท่อขดส่วนท้ายและท่อรวมดูดกับเกลือเพิ่มขึ้นจริงๆไม่ใช่ดูดกับเกลือแต่เป็นดูดกับอะไรเอ่ยดูดกับน้ำครับADH จะมาเมื่อไหร่ ADH จะมาเมื่อเราหิวน้ำหรือกระหายน้ำเนาะหรือกินอะไรกินพวกสารไดยูเรติกเยอะเช่นกาแฟชาพวกคาเฟอีนเนาะหรือพวกแอลกอฮอล์ทีนี้มาดูข้อ14ครับสารใดไม่ควรพบในน้ำปัสสาวะตอบได้มากกว่า1ข้ออันนี้ต้องมั่นใจจริงๆในน้ำปัสสาวะต้องมีน้ำแน่นอนแหละมีโปรตีนได้ไหมไม่ควรมีแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถูกดูดกลับที่ท่อขดส่วนต้นไม่ควรมีกลูโคสยูริกยูเรียมีได้ครับแต่ควรจะมียูริกปริมาณน้อยยูเรียปริมาณมากใช่ไหมครับแอมโมเนียก็มีได้ครับเพราะว่าเป็น N waste หรือไนโตรเจน waste ฟอสซัลเฟตคลอไรด์โซเดียมมีได้แต่ไม่ควรพบเลยก็คือ2อย่างนี้ครับโปรตีนและกลูโคสนะครับถ้าเจอกลูโคสก็จะเป็นพวกเบาหวานใช่ไหมครับต่อไปนะครับข้อ15สุดท้ายของแผ่นนี้ละข้อ15บอกว่าให้พิจารณากราฟ A กับกราฟ B ควรเป็นสัตว์ชนิดใดตามลำดับนะครับเรามาดูแกนตั้งก่อนแกนตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุณหภูมิร่างกายแกนนอนเป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถ้าดูตรงนี้แล้วอุณหภูมิร่างกายแม้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดอะไรขึ้นครับอุณหภูมิคงที่ดังนั้น A เป็นอะไรอุ่นหรือเย็นสัตว์เลือดอุ่นคือ A สัตว์ B คือสัตว์เลือดเลือดอะไรครับเย็นเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิร่างกายก็ต่ำอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอุณหภูมิร่างกายก็สูงขึ้นไปด้วยดังนั้นเรียกว่าสัตว์เลือดเย็นนั้น A เป็นอุ่นเขียนมาเลยครับอุ่นส่วนอันนี้เป็นเย็นเรามาเช็คนะครับแต่ละข้อจะตอบข้อไหนดีเนาะพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับเป็นอุ่นวานเป็นอุ่นครับไม่ใช่ปลานะเป็นอุ่นๆดังนั้นข้อนี้ผิดครับฉลามเป็นปลาครับดังนั้นฉลามเป็นเย็นนกเพนกวินนกอะไรก็ตามครับเป็นอุ่นหมดเป็นเย็นอุ่นต่อไปม้าน้ำเป็นปลาครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับส่วนคางคกก็เป็นสะเทินน้ำสนุกเป็นสัตว์เลือดเย็นตุ่นปากเป็ดนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่มันออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสนใจเราสนใจว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมดังนั้นมันอุ่นครับงูเป็นเย็นเราได้ละข้อหนึ่งอุ่นเย็นตอบตุ่นปากเป็ดกับงูหนึ่งข้อนะครับโลมาเป็นอุ่นเนาะส่วนปลาช่อนเป็นเย็นตอบทุกซาลาแมนเดอร์เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกครับผิวเป็นเมือกลื่นเนาะก็เป็นสะเทินน้ำสะเทินบกดังนั้นเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับนกกระจอกทอดไอ้นกกระจอกเทศไม่ใช่นกกระจอกทอดนกกระจอกเทศเป็นนกใช่ไหมฮะแค่เป็นนกก็เป็นอุ่นแล้วเย็นอุ่นแต่โจทย์บอกให้เป็นอุ่นเย็นดังนั้นตอบได้มากกว่า1ข้อใช่ไหมครับตอบเป็นงองูกับจอจานไปแล้วครับได้ครึ่งทางแล้วครับโอเคไหมต่อไปมาดูข้อ16เนาะข้อ16ทันกันไหมครับเนี่ย16ข้อใดคือการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิของมนุษย์ที่ถูกต้องมาดูก่อนนะครับอุณหภูมิสูงร่างกายร้อนอยู่แล้วดังนั้นไม่เพิ่มเมตาบอลิซึมต้องทำไมครับอุณหภูมิสูงต้องลดเมตาบอลิซึมหลอดเลือดขยายตัวถูกไหมครับอุณหภูมิสูงหลอดเลือดขยายตัวต้องนะครับอุณหภูมิสูงหลอดเลือดหดตัวอันนี้ผิดนะครับผัดกันผิดอันนี้ก็ต้องทำไมต้องลดอุณหภูมิต่ำลดเมตาบอลิซึมจะได้ไหมครับอุณหภูมิต่ำแล้วก็ยังไปลดการเผาผลาญอาหารอีกนะครับก็ไม่มีพลังงานแน่นอนนั้นนี้ต้องเพิ่มนะครับอุณหภูมิต่ำต้องเพิ่มนะ
แล้วก็หลอดเลือดหดตัวถูกครับเพราะว่าต้องกักเก็บความร้อนใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องเป็นเพิ่มเมโทรซึมแล้วก็หดตัวทางนั้นต่อของหมูตัวนี้นะครับมาแอบอยู่สุดท้ายเลย17ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสไมโทซิสคืออะไรครับการแบ่งเซลล์ร่างกายเริ่มจากเซลล์1เซลล์แบ่งกี่ครั้งแบ่ง1ครั้งได้เซลล์ใหม่1เซลล์ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ใช่มั้ยครับก็คือเซลล์ลูกอ่ะเราจะไม่พูดว่าเซลล์ใหม่เราพูดว่าเซลล์ลูกเซลล์แม่1เซลล์แบ่งได้เซลล์ลูก2เซลล์สารพันธุกรรมเป็นยังไงครับเหมือนเดิมเท่ากับเซลล์แม่เลยทีนี้เป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายถูกมั้ยถูกทีนี้เขาถามว่ากล่าวถูกต้องใช่มั้ยครับกล่าวถูกต้องดังนั้นก็ไก่ถูกต้องเซลล์แม่1เซลล์แบ่ง1ครั้งได้เซลล์ลูก4เซลล์ถูกหรือผิดผิดต้องได้กี่เซลล์ครับต้องได้2นี่ผิดสารพันธุกรรมของเซลล์ลูกเหมือนกับของเซลล์แม่ทุกประการถูกต้องครับจากนั้นก็ระยะเมตาเฟสคือระยะที่โครโมโซมหดตัวสั้นที่สุดเรียงตัวกันที่กึ่งกลางเซลล์ถูกต้องครับระยะโปรเฟสจะเกิด crossing over อันนี้ไม่ใช่ละครับอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์อะไรครับสืบพันธุ์ซึ่งการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์จะเกิด crossing over หรือการที่ non sister chromatid มาซ้อนทับกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมดังนั้นตอบแค่กอไก่คอควายแล้วก็งองูนะครับอันนั้นถ้าจะให้ถูกก็ต้องเป็นอะไรครับ prophase 1ของอะไรด้วยเองของไมโอซิสนะครับไม่ใช่ไมโตซิสถ้าจะให้ถูกนะครับต่อไปข้อ18แล้วครับโครโมโซมเรียงตัวตามภาพแสดงว่าอยู่ระยะใดของไมโอซิสดูนะครับถ้ามันแยกแล้วไม่ใช่เมตาเฟสแน่นอนถูกไหมครับนั้นถ้าเป็นเมตาเฟสตัดทิ้งตัดทิ้งและตัดทิ้งทีนี้มาพิจารณาก็คือมันอยู่ในขั้นของดึงแยกถ้าดึงแยกแบบนี้เรียกว่าแอนนาเฟสแน่นอนแต่ทีนี้เราต้องมาดูครับว่าโครโมโซมมี2สีเห็นไหมโครโมโซมหนึ่งแท่งมี2สีแสดงว่ามันเกิด crossing over ดังนั้นมันต้องเป็น meiosis meiosis ซึ่ง meiosis แบ่งออกเป็น meiosis 1และ meiosis 2ถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ตัดทิ้งไม่มี1และ2ถูกไหมทีนี้เรามาพิจารณาว่า1หรือ2แอนาเฟส1แยกอะไรครับแยกโครโมโซมคู่เหมือนแยกคู่เหมือนซึ่งโครโมโซม1แท่งมีกี่โครโมติด2โครโมติดดังนั้นโครโมโซมคู่เหมือนก็ต้องเป็นยังไงครับมีลักษณะแบบนี้ถูกไหมดังนั้นอันนี้ผิดแล้วเพราะมันไม่ได้แยกโครโมโซมคู่เหมือนแต่มันแยกโครโมติดนะครับส่วนแอนาเฟสนะครับจะมีการแยกโครโมติดก็คือมีการแยกโครโมโซม1โครโมโซมนี่แหละแต่แยกแขนของมันออกไปทั้งสองข้างดังนั้นก็จะเป็นแอนาเฟส2ง่ายไหมครับเนาะง่ายต่อไปเรามาดูข้อ19แล้วข้อ19นั้นง่ายแต่ว่าถ้าทำกรณีที่ดีนะครับดูเขาให้สาย DNA มาเขาหาให้หาสาย DNA ที่เป็นคู่สมใช่ไหมครับวิธีทำง่ายๆเลยเขียนไปเลยครับปึ๊บตรงนี้สาย DNA ของเขาสาย DNA เขาให้มา3ไป5ดังนั้นต้องมีทิศทางไปยังไงครับอีกเส้นหนึ่งต้อง5ไป3เขียนนะครับ A จับกับ T T A จับกับ T A จับกับ T T จับกับ A นะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับ C จับกับ G และ G ก็จับกับ C ดังนั้นรหัสเป็น T T A A G C ตอบข้างไหนครับบางคนก็จะบอกว่านี่ไงอาจารย์นี่ครับ T T A A G C ตอบข้อนี้ผิดทันทีเพราะว่าทิศทางคือ5ไป3แต่อันนี้3ไป5อันนี้มาหลอกเราดังนั้นเราโกรธมากผิดทันทีทีนี้อันไหนที่เป็น5ไป3ลองเช็คนะครับ5ไป3อันนี้ก็5ไป3แต่รหัสไม่เหมือนกันผิดทันที5ไป3แต่รหัสต่างจากที่เราหามาได้ผิดทันที5ไป3รหัสตรงนี้เนี่ยเป็น DNA ที่เป็นคู่สม
ช่ไหมครับออกขอโทษนะครับ DNA ที่เป็นคู่สมดังนั้นมี U ได้ไหมครับมี U ไม่ได้นะครับมี U ไม่ได้อันนี้ C ได้อยู่ดังนั้นอันนี้ถูกไหมครับผิดอันนี้เป็น RNA เนี่ยครับแต่บางคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วอันนี้มัน3ไป5นะถูกไหมครับ3ไป5แต่ทีนี้ถ้าเราเอากระจก2เอากระจก2เนาะเราสามารถที่จะเอาแท็กนี้มาไว้แท็กนี้ดังนั้นเอากระจก2ก็จะเป็น5ไป35ไป3รหัสมีกี่ตัว6ตัวเนาะเพราะ5ไป3นี้ก็จะเป็น T T A A G C ถูกไหมครับถูกแล้วดังนั้นต่องงนี่เห็นไหมต้องดูดีๆนะต่อไปมาดูข้อ20นะครับใกล้จบแล้วนะคะข้อ20นะสามีภรรยาคู่1สามีภรรยาคู่1เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียค่อยๆคิดนะพาหะของทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียเป็นยีนด้อยยีนด้อยบนออโตโซมดังนั้นสามีภรรยาเป็นทาลัสพาหะของทาลัสซีเมียใช่ไหมครับดังนั้นต้องเป็นนี่เป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะครับก็คือเขียนจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ก่อนนะพาหะของทาลัสซีเมียอ้าวปึ๊บปึ๊บโยงครับเทียเทียหน้าหลังเทียทีเล็กหลังหน้าทีใหญ่ทีเล็กและหลังหลังคือทีเล็กทีเล็กโอกาสจะได้ลูกชายเป็นทาลัสซีเมียกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาบอกว่าโอกาสที่ลูกจะเป็นทาลัสซีเมียกี่เปอร์เซ็นต์คือเศษ1ส่วน4ถูกไหมครับอันนี้ปกติแต่เป็นพาหะ2แต่ก็คือปกติอยู่ดีทีนี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าลูกชายด้วยดังนั้นโอกาสที่จะได้ลูกสาวหรือลูกชายคือเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ1ส่วน4เป็นเศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน8เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 12.5 เนาะนี่วิธีการทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณด้วย100นะครับเท่ากับ 12.5 ดังนั้นข้อนี้ตอบขอไข่เนาะอย่าลืมนะครับอันนี้มีลูกชายด้วยไม่ได้ถามว่าลูกธรรมดานะครับเป็นทาลัสซีเมียเท่าไหร่ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน4โอเคเนาะต่อไปนะครับข้อ21สามีภรรยาเป็นโรคผิวเผือกอันนี้ง่ายไหมสามีโทษทีสามีเป็นโรคผิวเผือกก็เป็น A เล็ก A เล็กและภรรยาเป็นพาหะ A ใหญ่ A เล็กนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คอร์ดครับ A ใหญ่ A เล็กหน้าหลัง A เล็ก A เล็กหลังหน้า A ใหญ่ A เล็กหลังหลัง A เล็ก A เล็กจงหาโอกาสที่จะได้ลูกปกติลูกปกติคือคนไหนครับก็คือนี่ปกติถึงเป็นพาหะก็ปกติครับฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ปกติก็คือ2ในอะไรลูก2ใน4 2ใน4เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน2 1ส่วน2เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100พิคูณเท่ากับ 50% เป็นไงง่ายไหมต่อปึ๊บต่อไป22วิเคราะห์แล้วนะนี่เป็นข้อวิเคราะห์แล้วนะ22โจทย์บอกว่าพ่อเป็นตาบอดสีพ่อเป็นไง x c เล็กY. ส่วนแม่ไม่เป็นตาบอดสีก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นตาแม่ไม่เป็นอะแม่ x c ใหญ่ไว้ก่อนปึ๊บแต่เขาบอกว่ามีลูกชายเป็นตาบอดสีชื่อออสนั่นหมายความว่าแม่ต้องเป็นอะไรแหละแม่ต้องเป็นพาหะแหละเพราะอะไรเพราะว่าลูกชายโครโมโซม y ตัวนี้ต้องมาจากใครมาจากพ่อสิถูกปะแล้วแม่ต้องให้ c เล็กใช่ปะ xc เล็กของแม่มาแบบนี้แสดงว่าแม่เป็นพาหะครับแม่ไม่เป็นแต่แม่เป็นพาหะแล้วก็ออสก็เลยเป็นเขียนแผนผังให้ได้ก่อนออสได้รับยีนตาบอดสีมาจากพ่อถูกปะพ่อให้โครโมโซมเพศ
วายมาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตอบว่าข้อใดตอบถูกใช่ไหมนั้นกอไก่ผิดออได้รับยีนตาบอดสีมาจากแม่ถูกต้องไหมถูกตอบขอไข่ไปก่อนน้องสาวของออสถ้ากำลังจะคลอดออกมามีโอกาสถ้ากำลังจะคลอดออกมามีโอกาสเป็นตาบอดสี 50% แสดงว่ารู้เพศแล้วใช่ป่ะรู้เพศของน้องของออสแล้วนะครับดังนั้นอ่ะลองคิดเลยอ่ะสร้างเป็นพันเน็ตสแควร์ก็ได้พันเน็ตสแควร์คืออะไรสี่เหลี่ยมพ่อเป็นตาบอดสี x สีเล็ก y แม่เป็นพาหะ x สีใหญ่ x สีเล็กเขียนให้แตกต่างกันนะจากนั้นไปยังไงอ่ะจับคู่ครับ x สีใหญ่ x สีเล็ก x สีเล็ก x สีเล็ก x สีใหญ่ y x สีเล็ก y เนาะน้องสาวออสถ้ากำลังจะคลอดออกมาแสดงว่ารู้แหละว่าน้องสาวออสเป็นผู้หญิงดูแค่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นตาบอดสี 50% ถูกไหม2เป็น1ถูกป่ะ1ใน2เป็นตาบอดสีดังนั้นถูกไหมล่ะถูกวิเคราะห์โจทย์ดีๆต่อไปแม่ออสไม่เป็นตาบอดสีแต่เป็นพาหะถูกป่ะแม่ออสไม่เป็นตาบอดสีแต่เป็นพาหะถูกอีกนี่ไงแม่ออสใช่เปล่าไม่เป็นแต่เป็นพาหะต่อไปลูกสาวที่เป็นตาบอดสีได้รับยีนตาบอดสีมาจากพ่อเท่านั้นลูกสาวจะเป็นตาบอดสีต้องเป็น x สีเล็ก x สีเล็กดังนั้นอันนึงได้มาจากพ่ออันนึงได้มาจากใครได้แม่อันข้อนี้ผิดเห็นไหมวิเคราะห์แป๊บเดียวก็ได้แหละต่อไปลองมาดูนะพ่อปกติต้องเป็น x x ใหญ่ y ส่วนแม่เป็นพาหะนำโรคฮีโมฟิเลียทำไงอ่ะคอสด้วย x x ใหญ่ x x เล็กแบบนี้ใช่ไหมแม่เป็นผู้หญิงอ่ะกับ x x พ่อเป็นผู้ชายกับ x y ลองคอสดูคอสแบบธรรมดา x x ใหญ่ x x ใหญ่หน้าหลัง x x ใหญ่ x x เล็กหลังหน้าเอา x มาก่อน x x ใหญ่ y หลัง x x เล็ก y ทีนี้ก็ค่อยมาดูลูกชายมีโอกาสเป็นฮีโมฟิเลียเท่ากับลูกผู้หญิงเท่ากันไหมนะลูกชายเป็น1ผู้หญิงเป็นอะไรไม่เป็นเลยนั่นข้อนี้ผิดต่อไปลูกชายมีโอกาสเป็นฮีโมฟิเลียเท่ากับ50ใช่ป่ะลูกชายมีโอกาสเป็นฮีโมฟิเลียเท่ากับเท่าไหร่ลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นฮีโมฟิเลียเท่ากับ50มั้ย2เป็น1ถูกต้องลูกผู้หญิงมีโอกาสเป็นฮีโมฟิเลียเท่ากับ 25% เป็นไหมล่ะไม่เป็นเลยผิดหากมีลูกจะมีโอกาสได้ลูกผู้ชายปกติเท่ากับ 25% โอกาสได้ลูกผู้ชายปกติ 25% อันนี้คือลูกผู้ชายปกติใช่ป่ะยังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นเพศหญิงหรือลูกผู้ชายแต่ถ้าได้ลูกผู้ชายที่ปกติคือ 25% ถูกไหมลูกผู้ชายที่ปกติตรงนี้คือ1ในอะไร1ใน4คิดทุกเพศเลยมีโอกาสเป็นลูกผู้ชายเท่าไหร่1ปกติด้วย1ใน4นั้นตอบถูกต้องลูกชายที่เป็นฮีโมฟิเลียได้รับยีนด้อยมาจากพ่อจากใครล่ะจากแม่ดังนั้นตอบแค่นี้นะเอายังมีอีกฉอชิงลูกชายปกติได้ยีนเด่นมาจากพ่อและยีนด้อยมาจากแม่ยีนเด่นจากพ่อได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าบนโครโมโซม Y มันไม่มียีนถูกไหมอ้าวข้อนี้ก็ไม่ตอบ
็ไป24แล้วใกล้แล้วใกล้จบแล้วกระบวนการ A คืออะไรกระบวนการ B คืออะไรเอาลงมาดูก่อนกระบวนการ A ทำให้ออกซิเจนลดลงทำให้บรรดาออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเราเรียกกันนี้ว่ากระบวนการหายใจหรือกระบวนการย่อยสลายสารอาหารใช่ป่ะหรือสารเคมีย่อยสลายอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้พลังงานมันเกิดมันคือใช้ออกซิเจนในการสลายอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามาแล้วแต่เราจะเรียกส่วนกระบวนการ B ก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้แล้วก็ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือโฟโตซินเทซิสหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้น B ต้องเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยดังนั้นเนี่ยดูตรงนี้ก็รู้แล้วตอบงงง่ายไหมจบอ่ะต่อไปมาดูต่อเลย25ใกล้ละเรามี30ข้อเดี๋ยววันนี้จะได้นอนแล้วนะ25ลักษณะชีวนิติเวชหรือไบโอมแบบใดที่พบว่าพืชชนิดต่างๆเกิดวิวัฒนาการไปสู่สปีชีส์ใหม่ได้มากที่สุดนั่นหมายความว่ามันเกิดอะไรสปีชีส์ใหม่ทำให้เกิดไบโอไดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพไบโอมที่เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดก็คือป่าดิบชื้นจบง่ายเรื่องนี้ง่ายมาก26ไบโอมแบบใดที่ไม่พบในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเขตสวนทุกใช่ไหมแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นทุนดาหนาวๆอ่ะทุนดาข้างล่างสุดโคโลกใต้ก็เป็นทุนดาแล้วก็จะมีเขตหนึ่งนะครับที่เหนือเขตสูงสุดที่เลยบ้านเราไปอ่ะอันนี้คือเขตอบอุ่นข้างล่างแถบนี้ก็เป็นเขตอบอุ่นดังนั้นเราไม่มีแน่ๆคือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พาดผ่านจังไอประเทศของเรานั่นตอบไอ้ดิบชื้นมีแหล่งน้ำจืดมีแหล่งน้ำเค็มมีน้ำก่อยมีแน่นอนป่าสนมีนะครับดังนั้นไม่มีขอไข่ง่ายอันนี้มันเป็นข้อสอบโอเน็ตตั้งปีต่อไปมาดูข้อ27นะครับข้อใดจากคู่เครื่องมือตรวจวัดในการศึกษาชีวนิเวศผิดอันนี้ต้องดูผิดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิถูกต้อง universal indicator วัด pH ถูกต้อง sensitivity วัดระดับความลึกวัดระดับความลึกก็ใช้อะไรอ่ะเชือกใช่ไหมผูกกับขวดแล้วก็ดูว่ามันลึกเท่าไหร่แล้วค่อยมาวัดก็ได้หรือว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นสกิดิสกิดิคือวัดความโปร่งแสงอ่ะโปร่งแสงว่าแสงมันลงไปในน้ำได้ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมของน้ำดังนั้นอันเนี้ยก็ไม่ใช่ส่วนเดนเซลมิเตอร์วัดความหนาแน่นของยึดเรือนยอดไม้ถูกต้องเลย28การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในข้อใดไม่ใช่ลักษณะของไคลแมทคอมมูนิตี้หรือสังคมขั้นสุดสังคมขั้นสุดหมายความว่ามีความซับซ้อนมีความเป็นห่วงโซ่เป็นสายใยอาหารที่ซับซ้อนนะครับนั่นหมายความว่าจะพบบริเวณที่มีไบโอไดเวอร์ซิตี้สูงก็คือป่าดิบชื้นสภาพสิ่งแวดล้อมค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสายอาหารมีความซับซ้อนสิ่งที่ไม่ใช่ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพน้อยในเมื่อมันเป็นสังคมขั้นสุดแล้วมันพัฒนาไปแล้วbiodiversity ก็ควรจะต้องมากดังนั้นอันเนี้ยถ้าจะแก้ก็คือต้องเป็นมากครับข้อ29แล้วใกล้จบละข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางที่อันนี้ครูออกเองเพื่อให้นักเรียนลองดูสิ่งมีชีวิตบุกเบิกพวกแรกที่เปลี่ยนหินไปเป็นดินก็คือไลเคนถูกข้องถูกต้องนะครับไลเคนก็คือรากสาหร่ายเมื่อรากสาหร่ายตายไปก็จะเป็นบริเวณที่มีแร่ธาตุแล้วก็จะมีพวกมอสพวกเฟิร์นขึ้นเป็นลำดับต่อไปก็จะเป็นไม้พุ่มใช่ป่ะแล้วก็อะไรอ่ะต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่แบบไหนเปลี่ยนหินไปเป็นดินเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฐมภูมิเนาะ
ต่อไปการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันไหนเขาบอกกล่าวผิดใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องสลึงกาข้อกไก่การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิจะต้องเกิดในบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนถูกไหมล่ะบริเวณที่มีหินเนี่ยเนี่ยเหรอมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนใช่ไหมก็ไม่ใช่อันนั้นกล่าวผิดดังนั้นเนี่ยอันนี้กล่าวผิดก็ตอบไปขอขาดนะอย่างงนะเขาถามกล่าวผิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิก็คืออันนี้ปฐมภูมิจะต้องเกิดในที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนไม่ใช่ที่มีนะไม่มีข้อควายการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิมักเกิดขึ้นภายหลังไฟไหม้ถูกปะวะถูกทุติยภูมินะต่อไปการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิจะเกิดขึ้นบริเวณหินภูเขาไฟไม่ใช่อันนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นอะไรปฐมภูมิหรือปฐมภูมิตอบข้อนี้เนื่องจากมันผิดไงจอจานการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิจะเกิดในที่ที่ยังไม่มีแร่ธาตุใช่ส่วนใหญ่คือในพื้นที่ที่ยังไม่มีแร่ธาตุมาก่อนหรือยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ตายมาก่อนนะครับก็คือยังไม่มีดินอะส่วนใหญ่แล้วอะถ้ามันมีดินก็ต้องเป็นดินที่ไม่มีแร่ธาตุใดๆเลยนะครับหรือเป็นดินที่ปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นบริเวณที่เป็นหินนะครับข้อที่30จากห่วงโซ่อาหารนี้หญ้าไปหอยทากก็คือหมายถึงหญ้าโดนหอยทากกินหอยทากโดนนกกินนกโดนวัวกินข้อใดกล่าวผิดข้อใดกล่าวผิดจับผิดนะข้อ1หญ้ามีมวลชีวภาพสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเวลาที่จะเป็นพีระมิดมวลชีวภาพเนาะหญ้าก็ควรจะอยู่ข้างล่างใช่ป่ะก็ควรจะต้องเป็นฐานใหญ่อะเพราะไม่อย่างนั้นหอยทากจะใช่ไหมหอยทากก็จะต้องประมาณนี้หอยทากแล้วอะไรขึ้นไปหอยทากอีกคือนกแล้วก็เป็นสุดท้ายก็คือเหยี่ยวดังนั้นหญ้าควรมีมวลชีวภาพเป็นไงมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นในนั้นตอบกอไก่ถูกไม่ใช่ตอบกอไก่กอไก่ถูกแล้วแต่ถามว่าผิดใช่ไหมนกสะสมสารเคมีมากกว่าหอยทากนกสะสมสารเคมีมากกว่าหอยทากถูกต้องนะครับยิ่งห่วงโซ่อาหารมากขึ้นเท่าไหร่ซับซ้อนเท่าไหร่ผู้บริโภคที่สูงกว่าจะสะสมสารเคมีหรือสารพิษเนาะที่เราเรียกว่า biological concentration เนาะหรือ biological magnification ก็ได้เลือกเลขสองแปดถ้านกเพิ่มขึ้นหอยทากจะลดลงถูกไหมนกเพิ่มขึ้นผู้ล่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมเหยื่อก็จะต้องลดลงเป็นธรรมดานั้นก็ถูกเหยี่ยวจะได้รับพลังงานเป็นไงจากการถ่ายทอดในห่วงโซ่มากที่สุดไม่ได้สิเพราะว่าถ้าเราดูไอ้กด 10% ใช่ป่ะที่เป็นพีระมิดพลังงานเป็นพีระมิดพลังงานเนี่ยตามกด 10% ใช่ไหมครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าผู้ผลิตเนี่ยจะมีพลังงานสูงสุดถูกไหมครับแล้วจะส่งผ่านเพียง 10% ไปให้กับผู้บริโภคอันดับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยส่งไปเพียง 10% นั่นหมายความว่าไงถ้าพืชมีอยู่1,000กิโลแคลอรี่นะครับเป็นพลังงานอันนี้คือหญ้าเนาะหญ้าหอยทากก็จะได้รับเพียง100ถูกป่ะครับแล้วก็นกก็จะรับเพียง10เนาะแล้วก็เหยี่ยวได้รับเพียง1กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองอ่ะเพราะว่านอกจากนั้นเนี่ยเวลามันส่งไปเนี่ยมันเสียสูญเสียไปกับการหายใจหมดแล้วนะครับการเผาผลาญอาหารการหายใจนะครับพลังงานที่ได้ก็เอาไปสะสมในเนื้อเยื่อนะครับเพื่อสร้างเป็นโปรตีนสร้างเป็นโครงร่างของร่างกายไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่สำคัญของกด 10% ดังนั้นเหยื่อจะได้รับพลังงานในการถ่ายทอดห่วงโซ่อาหารมากที่สุดผิดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าในผิดนะครับดังนั้นถามว่าข้อใดผิดในนี้นะครับก็คือข้ององูนะครับเอาละหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ30ข้อเนาะ
ก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับในการทำข้อสอบนะครับก็ขออวยพรนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับทำข้อสอบได้เนาะ